สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาถนนหนทางชำรุดผุพังไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์หลากหลายเรื่องราวร้องทุกข์เรียนเชิญเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะขึ้นหน้าจอ027902111นะคะรวมถึงคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเก็บเอาไว้ค่ะวันใดวันหนึ่งมีปัญหาก็ร้องทุกข์กันได้นะคะมากันที่เรื่องแรกเลยค่ะวันนี้3ป้ายแรกของร้องทุกข์ลงป้ายนี้เป็นเรื่องเงินทองเป็นเรื่องการกู้ยืมเรื่องการค้ำประกันทั้งนั้นเลยนะคะอย่างกรณีนี้เป็นข่าวคึกโครมวัน2วันแล้วนะคะเรื่องของคนที่ไปกู้เงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยยอดหนี้ 17,000 บาทที่ต้องชำระนะคะแต่การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยนานหลายปีเชื่อไหมคะว่าถึงขนาดมีการยึดทรัพย์บ้านราคา2,200,000 บาทกันได้เลยทีเดียวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นข่าวคึกโครมกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันไปนะคะนางกรทิพย์วงตะวันอายุ43ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่192หมู่3ตำบลศบสายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นางสาวสมหมายวงตะวันอายุ38ปีน้องสาวนายสมพรอายุ75ปีนางพริ้งวงตะวันอายุ71ปีคือเรียกว่าทั้งครอบครัวนะคะร้องเรียนกับทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ประจำจังหวัดแพร่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากที่มีจดหมายจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่มาติดหน้าบ้านว่าบ้านหลังนี้ถูกขายท่อตลาดไปแล้วเป็นหนี้กยศ.เพียง 17,000 บาทแต่ทำไมกลับถูกฟ้องบังคับคดียึดบ้านไปขายท่อตลาดในราคา2,200,000 บาทนะคะนางกรทิพย์และนางสาวสมหมายน้องสาวก็เล่าว่าเมื่อปี41อะค่ะปี2541นะคะกี่ปีมาแล้วลองนับดูนางสาวสมหมายเนี่ยแล้วก็น้องสาวเขาได้กู้เงินกยศ.เอาไปเรียนที่วิทยาลัยเกษตรแพร่นะคะเรียนต่อระดับอาชีวศึกษาหลังจากเรียนจบทยอยส่งเงินคืนกองทุนกยศ.มาตลอดแต่ต่อมาได้ย้ายไปทำงานต่างจังหวัดก็ขาดส่งไประยะหนึ่งเหลือยอดที่ค้างกยศ.แค่ 17,000 บาทจนกระทั่งมีหนังสือมาติดหน้าบ้านว่าเป็นทรัพย์สินถูกขายท่อตลาดแล้วซึ่งขณะนั้นทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่และลุงที่อยู่บ้านก็ไม่รู้หนังสือก็ถ่ายรูปส่งไปให้ดูพ่อเห็นก็รีบกลับไปบ้านค่ะมารู้อีกทีนึงว่าบ้านถูกขายไปแล้วเหรอนางกรทิพย์และน้องสาวตกใจค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะว่าบ้านที่ถูกขายท่อตลาดเนี่ยเป็นชื่อพ่อของแม่เป็นพ่อและแม่นะคือพ่อก็ไม่ได้เป็นคนค้ำประกันนะแต่ว่าเป็นคู่สมรสของแม่ที่เป็นผู้ค้ำคือแสดงว่าแม่เป็นคนค้ำให้นะคะแต่ทำไมมายึดบ้านหลังนี้ได้ฟังเสียงนางกรทิพย์น้องไปกู้มาแล้วแม่เป็นคนค้ำประกันค่ะแม่เป็นคนค้ำประกันค่ะแม่เป็นเจ้าบ้านก็คือแม่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะค่ะแล้วน้องเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะพ่อเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วพ่อไม่ได้เซ็นเอกสารเป็นผู้ค้ำแล้วน้องก็มีสมบัติก็คือมีบ้านคนละหลังกับแม่ทำไมเขาไม่ฟ้องน้องสาวเรื่องคดีของน้องสาวว่าน้องสาวมีทรัพย์สินอะไรทำไมเขาไม่ยึดไปแล้วทำไมต้องมาเอาของพ่อพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเพราะพ่อไม่ได้เป็นคนกู้แล้วพ่อก็ไม่ได้เป็นคนเซ็นค้ำด้วยค่ะแต่ทำไมเขาต้องมาขายทอดตลาดของพ่อซึ่งเป็นบ้านของพ่อขายทอดตลาดไปเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่2,200,000ค่ะแต่น้องติดหนี้กยศ.อยู่ที่17,000แล้วเขาประกาศขายเมื่อไหร่คะเขาประกาศขายวันที่23ค่ะมีอุณาที่ผ่านมาแล้วค่ะหลังจากทราบเรื่องก็รีบเดินทางกลับมาบ้านติดต่อกับสำนักงานบังคับคดีค่ะก็ให้ไปติดต่อกับศาลเพราะว่าศาลเนี่ยตัดสินแล้วเป็นอันสิ้นสุดแล้วจากนั้นจึงไปที่ศาลต่อก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิมค่ะคือผู้ร้องก็ท้อใจเลยนะคะก็เลยเข้าร้องขอให้ทีมข่าวช่วยเหลือจากนั้นครอบครัวก็เดินทางไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ค่ะเพื่อขอให้ช่วยเหลือเพราะมูลค่าของบ้านนั้นเนี่ยมันมากกว่าราคาที่ขายท่อตลาดนะและเงินที่ติดค้างกยศ.เนี่ยก็เป็นเพียงเงิน 17,000 บาทเท่านั้นด้านนายอภิชัยอุ่นตาผู้ใหญ่บ้านวันวนอยู่หมู่ที่3ก็ทราบข่าวนะก็มาสอบถามแล้วก็ได้มาพูดคุยกันก็บอกว่าก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะต้องฟังความทั้ง2ฝ่ายมาฟังความของทางกยศ.บ้างเขาชี้แจงกรณีที่บิดาผู้กู้ยืมถูกยึดทรัพย์ขายท่อตลาดนะคะเรื่องนี้นายชัยนรงค์
กัจฉปานันท์ค่ะเป็นผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ยเขาบอกว่าจากกรณีที่มีพี่สาวของผู้กู้ยืมเงินกองทุนร้องเรียนผ่านสื่อว่าถูกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ประกาศขายทอดตลาดนะคะโดยเป็นหนี้กยศ.เพียง 17,000 กว่าบาทเนี่ยนะแต่กลับถูกบังคับคดียึดบ้านในราคา2ล้านกว่าบาทไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้นั้นทางกองทุนกยศ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้กู้ยืมค่ะถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปี2551นะคะและศาลก็ได้มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้เงินต้นจำนวน 17,868 บาทพร้อมดอกเบี้ยแต่ผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษากองทุนจึงจำเป็นต้องดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดีทีนี้จากการสืบทรัพย์ก็พบทรัพย์สินของผู้กู้แต่ไม่สามารถยึดได้ไงคะเนื่องจากถูกเจ้าหนี้รายอื่นยึดไว้แล้วกองทุนจึงจำเป็นต้องดำเนินการยึดทรัพย์ของผู้ค้ำประกันเมื่อปลายปี2561นะคะซึ่งที่ดินดังกล่าวติดจำนองเจ้าหนี้รายอื่นอยู่ต่อมาช่วงต้นปี62เนี่ยค่ะผู้กู้ยืมก็ได้ชำระหนี้เพียงบางส่วนแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกองทุนเพื่อทำบันทึกข้อตกลงของดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ทั้งนี้หากผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันมาติดต่อก็จะสามารถของดการขายทรัพย์และสามารถผ่อนชำระหนี้ได้อีก6ปีนะคะแต่ว่าไม่ได้มาติดต่อไงนะคะต่อมาสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ก็เลยดำเนินการประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยขายแบบติดจำนองเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็มีบุคคลภายนอกมาซื้อได้ในราคา 30,000 บาทโดยการขายครั้งนี้เป็นการขายครั้งที่11ซึ่งในการขายทุกครั้งที่ผ่านมากยศ.บอกว่าไม่มีผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันมาดูการขายเลยสักครั้งนะอันนี้เป็นการชี้แจงของกองทุนกยศ.กองทุนก็เลยขอชี้แจงต่อว่าก่อนที่จะมีการบังคับคดีเนี่ยค่ะกองทุนพยายามที่จะติดต่อกับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันทั้งทางจดหมายและทางโทรศัพท์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามหนี้มาโดยตลอดจนในที่สุดกองทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยแหละค่ะโดยยึดทรัพย์ของผู้ค้ำประกันก่อนที่คดีจะขาดอายุความเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากเงินกู้ยืมเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้รายนี้กองทุนก็ได้ประสานงานกับผู้ซื้อทรัพย์เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยค่ะผู้ซื้อทรัพย์เขายินดีจะขายทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ค้ำประกันในราคาซื้อนะคะโอ้นี่นะคะก็เป็นคำชี้แจงจากกยศ.ทางกองทุนก็เลยขอฝากเตือนไปถึงผู้กู้ยืมแล้วก็ผู้ค้ำประกันที่ถูกบังคับคดีอะค่ะขอให้มาติดต่อที่กองทุนเพื่อจะได้ให้โอกาสในการผ่อนชำระได้อีก6ปีอะค่ะแล้วก็ขอฝากเรื่องการค้ำประกันการกู้ยืมใดๆขอให้ผู้ค้ำประกันจงตระหนักดีว่าจะเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายโดยขอให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้เป็นปกติเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องจนเดือดร้อนไปถึงผู้ค้ำประกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบิดามารดาแล้วก็ญาติของกองทุนเนี่ยนะคะที่ยืมกันมาเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อจะได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปให้โอกาสทางการศึกษาให้กับคนรุ่นน้องต่อไปค่ะนี่นะคะและทางกยศ.บอกว่าทุกวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยต้องไปติดตามเลยคือดังนั้นเนี่ยใครเป็นหนี้กยศ.หรือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะต้องติดตามต้องชำระหนี้เป็นปกติถ้าไม่มีกำลังชำระไม่ได้จริงๆต้องไปติดต่อเจรจาขอไกล่เกลี่ยค่ะอย่าเงียบหายไปให้เวลาล่วงเลยเป็น10ปี20ปีโอ้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมั้งคงไม่ตามแล้วมั้งปรากฏว่ากลับมาอีกทีนึงนี่นะคะถูกยึดทรัพย์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าราคาทรัพย์นั้นมันมากกว่ายอดหนี้ที่ติดไว้อะอย่างกรณีนี้หนี้17,000นะแต่ยึดบ้านราคา2ล้านไม่คุ้มกันเลยแถมต้องไปซื้อบ้านกลับด้วยนะคะราคากี่บาทก็ไม่รู้เขาตกลงกันไว้เนี่ยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคนที่กู้ยืมคนค้ำประกันจริงๆเลยนะคะเกิดกรณีนี้บ่อยครั้งนะคะ
ป้ายต่อไปยังอยู่ที่เรื่องเงินทองเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นกรณีของพี่วินมอเตอร์ไซค์บ้างค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีสมาคมนะเขามีสมาคมกลุ่มทุนออมทรัพย์กันนะคะชื่อว่ากองทุนกลุ่มออมทรัพย์สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยหรือสจท.เป็นกิจจลักษณะเลยทีนี้เขาไปกู้เงินธนาคารมาค่ะเพื่อเอามาบริหารในกองทุนเพื่อปล่อยกู้ให้กับพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะไม่เข้าถึงเงินในระบบนอกระบบต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็เลยปรารถนาดีแต่ปรากฏว่าเนื่องด้วยการบริหารจัดการที่ขาดสภาพคล่องทำให้เกิดการฟ้องร้องกันตามมาเอ้ามาดูเรื่องนี้กันค่ะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างของสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยหรือสจท.นี่นะคะเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมและร้องทุกข์ลงป้ายนี้ให้ช่วยเหลือหลังจากเข้าเป็นสมาชิกกองทุนกลุ่มออมทรัพย์สจท.แล้วออมเงินไว้เดือนละ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทต่อคนเนี่ยนะคะจากนั้นคณะกรรมการในกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก็ได้บอกให้ไปกู้เงินจากธนาคารออมสินเพื่อนำมาให้กองทุนหมุนเวียนปล่อยกู้ให้กับสมาชิกซึ่งแต่ละคนจะกู้ได้ตามจำนวนเงินที่ฝากออมไว้เช่นหากฝากออมเดือนละ 1,000 บาทอันนี้จะกู้ได้ 100,000 หากฝากออมไว้เดือนละ 2,000 บาทก็จะได้กู้ 200,000 บาทนี่ไม่ต้องไปกู้นอกระบบมากู้ที่กลุ่มออมทรัพย์นี้เงี้ยนะคะผู้ร้องเรียนก็บอกว่ากู้เงินจากธนาคารให้กับกองทุนโดยมอบให้แก่คณะกรรมการไปจำนวนคนละ 1-200,000 บาทตามที่ธนาคารให้กู้โดยไม่มีสัญญาเพราะว่าเชื่อใจกันซึ่งนอกจากเหตุผลเพื่อให้กองทุนนำเงินไปหมุนเวียนปล่อยกู้ให้กับคนขับวินจักรยานยนต์คนอื่นๆที่ทำเรื่องกู้กับธนาคารแล้วไม่ผ่านแล้วเนี่ยนะคะอีกเหตุผลนึงก็คือเพื่อที่จะสามารถกู้เงินกับกองทุนได้โดยง่ายกว่าที่จะไปกู้จากธนาคารและก็ได้ดอกเบี้ยถูกกว่าด้วยนะคะอ่ะลองฟังเสียงสมาชิกกองทุนค่ะถ้ารู้เนี่ยผมก็ไม่ไปทำอย่างนี้ผมก็รู้ผมก็นึกว่าอย่างที่เขาพูดเขาว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเนี่ยทางสมาคมจะจ่ายเองอะไรแบบนี้ครับก็คล้ายๆกับหลอกผมนะครับแล้วทำไมเราถึงเชื่อเขาพี่ก็ความเชื่อก็อย่างที่ว่าครับที่ว่าผมก็อยากจะมากู้เงินกับเขาเผื่อจะได้เงินที่มันดอกถูกๆอะไรเนี่ยไม่มีดอกอะไรมากแบบนี้ถ้ากู้กับธนาคารแล้วมันจะกู้ยากกู้กับธนากับสมาคมนี่มันจะกู้ง่ายแบบนี้ครับผมก็เลยไปกู้ให้เขาก่อนกู้ให้กลุ่มเนี่ยกลุ่มจะรับผิดชอบเองแสนหนึ่งอย่างนี้ครับแล้วมีเอกสารอะไรที่เขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบไม่มีครับมีแต่คำพูดแล้วพี่ไปกู้เท่าไหร่ผมกู้ไป 200,000 แล้วเขาเอาไปแสนหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วของผมสำหรับเงินที่สมาชิกกองทุนกู้มาจากธนาคารนั้นนะคะเป็นการกู้แบบมีผู้ค้ำประกันอีก2คนเขาเรียกว่าเป็นการกู้แบบ3ไขว้อ่ะค่ะโอ้เป็นศัพท์ของการกู้นะคะเป็นการกู้แบบ3ไขว้นะคะซึ่งบางคนกู้ได้ 200,000 แต่ให้กองทุนเพียง 100,000 โดยเงินที่ให้กองทุนไปหมุนเวียนทางกองทุนก็จะเป็นผู้จ่ายเงินเข้าธนาคารเองส่วนคนไหนที่เก็บไว้เอง 100,000 บาทก็ต้องนำเงินส่งผ่านกองทุนเพื่อชำระเงินคืนแก่ธนาคารโอ้ซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะโดยจะมีใบเสร็จชำระเงินจากกองทุนเป็นหลักฐานแต่หลังจากนั้นมีหมายเรียกจากศาลค่ะถูกธนาคารฟ้องว่าผิดนัดชำระหนี้กันคนละ 1-200,000 บาทตอนนี้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่ได้มาร้องเรียนอีกเกือบ40คนนะคะทุกคนก็ทุกข์ใจเป็นอย่างมากเลยที่ผ่านมาผู้ร้องก็ได้เข้าไปสอบถามเรื่องเงินที่ต้องชำระคืนให้แก่ธนาคารจากคณะกรรมการกองทุนแล้วแต่ก็ได้รับคำตอบว่ากำลังหาเงินอยู่และขอให้ช่วยเหลือกันไปก่อนแล้วกองทุนจะจัดการเรื่องเงินกับธนาคารเองซึ่งก็เงียบหายไปนะคะขณะนี้ผู้ร้องบางคนก็อยู่ในขั้นตอนการบังคับคดีแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยเครียดค่ะว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าถูกยึดรถจักรยานยนต์ไปก็ไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรกันต่อไปเนี่ยนะคะก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปหาไอ้สมาคมแล้วครับเขาก็บอกให้ไปปิดให้ไปนั่นไปก่อนแล้วก็บินมาผมจะใช้คืนให้ขายที่ได้ก่อนอะไรเขาก็พูดไปเงินออมผมก็แสนกว่าบาทก็ไม่ได้เขาจะฟ้องยึดทรัพย์เลยครับแล้วทำไงเรามีทรัพย์อะไรบ้างก็มีมอไซค์รถกระบะบ้านไม่มีครับแล้วถ้าโดนยึดไปทำไงครับยึดไปก็ไม่มีอะไรครับถ้าโดนยึดก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรทำมากินอะไร
กู้เงินผ่านกลุ่มและส่งผ่านกลุ่มไม่ส่งเข้าแบงค์ให้ครับ200,000 บาทในนามผมทางกลุ่มรับปากว่าขอให้กลุ่ม100,000ผม100,000ทางกลุ่มบอกว่าจะรับผิดชอบโอนเข้าแบงค์ให้100,000แล้วของผมก็รับผิดชอบของผมเองหลังจากนั้นมาทางกลุ่มก็ไม่รับผิดชอบไม่ส่งเข้าแบงค์ให้นี่หลังจากนั้นมาก็มีหมายศาลมาจนกระทั่งวันนี้มีคำบังคับมาแล้วครับต้องไปเป็นหนี้เป็นสินอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยนะคะน่าเห็นอกเห็นใจอ่ะเดี๋ยวมาฟังความด้านข้อกฎหมายและฟังความอีกด้านหนึ่งจากกองทุนบ้างเอาด้านก็ข้อกฎหมายก่อนนะคะทนายรณรงค์บอกว่าตอนนี้สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยต้องมีความชัดเจนค่ะต้องออกมารับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์การออมเงินคือวิธีการทำเนี่ยจะคล้ายๆกับสหกรณ์เลยค่ะแต่ไม่มีการจัดตั้งแบบถูกกฎหมายคือกรณีนี้เป็นเรื่องการจัดตั้งกลุ่มออมเงินขึ้นมากันเองซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบและต้องทำหนังสือสอบถามไปยังสมาคมว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นด้วยความที่ผู้เสียหายไม่ได้มีการเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ไงคะดังนั้นก็ต้องมาดูว่าประเด็นใดที่จะอยู่ในอายุความที่สามารถดำเนินคดีทางอาญาได้นะคะทีนี้ทีมข่าวร้องทุกข์ลงไปนี้ของเราไปติดต่อสอบถามข้อมูลกับนายเฉลิมช่างทองมะดันนายเฉลิมเนี่ยเป็นประธานกองทุนกลุ่มออมทรัพย์สจท.ค่ะนายเฉลิมระบุว่ากองทุนไม่ได้โกงเงินสมาชิกแต่อย่างใดยอมรับว่าที่ผ่านมาได้ให้สมาชิกประมาณกว่า20คนไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาให้กองทุนจะได้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจริงให้กับสมาชิกคนอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้จากธนาคารได้นะคะเนื่องด้วยที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารของกองทุนเนี่ยมีสมาชิกมากู้เงินไปแล้วไม่ชำระเงินคืนจำนวนมากค่ะนี่แหละคือต้นเหตุเลยนะคะก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดนะคะขาดสภาพคล่องแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องฟ้องศาลเพื่อให้กลุ่มที่ไม่เอาเงินมาคืนกองทุนเนี่ยมาชำระเงินคืนนะคะแต่ด้วยขั้นตอนกระบวนการอาจจะมีความล่าช้าจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็อยากจะให้สมาชิกทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วค่ะโอ้ยนะคะสำหรับกองทุนกลุ่มออมทรัพย์สจท.ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี2557มีสมาชิกกว่า400คนค่ะดำเนินการเพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้มีการออมเงินและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบไงเขาก็หวังดีนะคะแต่ว่าการบริหารจัดการนี่สำคัญจริงๆนะคะคือหลายๆคนเนี่ยก็กู้เพื่อไปปลดหนี้นอกระบบบ้างไปผ่อนรถจักรยานยนต์บ้างไปผ่อนที่อยู่อาศัยผ่อนโทรศัพท์มือถือก็มีธนาคารออมสินเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้คำปรึกษาค่ะนี่คือที่มาที่ไปเป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ฟ้องด้วยนะเพราะว่าทางกลุ่มทุนออมทรัพย์เนี่ยไม่ได้เอาเงินไปคืนธนาคารเขาคืออยู่ที่การบริหารจัดการจริงๆเลยนะคะเรื่องนี้อ้าวเป็นอุทาหรณ์กันอีกแล้วสำหรับคนกู้แล้วก็คนค้ำทั้งหลายนะคะอีกป้ายนึงขออีกกรณีนึงนะคะจะได้แบบตอกตะปูกันให้แบบเน้นย้ำกันเลยเรื่องผู้กู้ผู้ค้ำนี่นะคะอันนี้เป็นข้อพิพาทของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันค่ะไปค้ำซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับเพื่อนนะคะ 40,000 บาทแต่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดคนนี้ได้ไปทั้งเงินได้ไปทั้งรถนะคะปรากฏว่าไม่ผ่อนต่อแล้วหายสาบสูญไปเลยทั้งคนทั้งรถนะคะทีนี้เคาะกรรมก็ตกอยู่กับคนกู้และคนที่ค้ำประกันเนี่ยแหละค่ะนายประทีปนาคบังเกิดทนายความจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชลบุรีเข้าไกล่เกลี่ย2คู่กรณีก็คือนางพิรมพรพละหงอายุ42ปีค่ะอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และนายนิวัฒน์ผิวผ่องคนนี้ก็เป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะเป็นพี่วินนะคะคนนี้เป็นคนซื้อรถจักรยานยนต์นะแต่ว่าซื้อให้เพื่อนอีกคนนึงนะคะนะก็ซื้อรถจักรยานยนต์จากบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีในราคา 40,000 กว่าบาทจากการสอบถามทั้งคู่เนี่ยนะคะเป็นผู้ซื้อและผู้ค้ำประกันรถจักรยานยนต์คันนี้ให้กับเพื่อนหลังจากเพื่อนได้รถจักรยานยนต์ไปแล้วเพื่อนคนนี้หายไปเลยจนถูกบริษัทผู้ขายรถติดตามแล้วก็ฟ้องร้องให้มารับผิดชอบโดยการไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นทั้งคู่โชคดีที่ตกลงกันได้ค่ะคือนางพิรมพรเป็นผู้ค้ำประกันเขาได้ขอแสดงความรับผิดชอบเป็นผู้รับสภาพหนี้แต่เพียงผู้เดียวพร้อมกับทำข้อตกลงกันไว้ที่สภ.สัตหีบจังหวัดชลบุรีนี่แหละค่ะ
โอ้นี่ยังโชคดีคุยกันได้นะคะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยกันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจสําหรับผู้ที่ใจดีค่ะไปรับเป็นผู้ออกรถให้เขาอ่ะหรือเป็นผู้ค้ำประกันให้เขาอ่ะพอถึงเหตุการณ์คับขันนะไม่ยอมส่งรถอ่ะไม่มีเงินเนี่ยนะคะผู้ซื้อผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่ะเป็นการรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ตกลงกับบริษัทผู้ขายไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอ่ะนะคะอันนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีทนายความอ่ะเข้ามาช่วยเหลือเจรจาจนที่สุดก็ตกลงกันได้นะคะและที่สุดแล้วก็ต้องชดใช้หนี้ให้กับคนที่หายสาบสูญไปอยู่ดีเนี่ยค่ะมันเป็นความจริงที่ต้องปวดใจจริงๆนะสำหรับคนค้ำคนกู้ทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นไปตามข้อกฎหมายเลยนะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะอ่ะป้ายต่อไปหลบหนีจากเรื่องเงินทองๆกันหน่อยดีไหมคะวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราจะผลักดันให้เกิดการห่างไกลจากยาเสพติดในทุกๆชุมชนเอามาดูกิจกรรมนี้กันค่ะนายสามารถเจนชัยจิตวณิชค่ะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางกอกน้อยลงพื้นที่ไปติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่บางกอกน้อยเนี่ยนะคะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยครั้งนี้ชุมชนวัดอัมพวาค่ะก็เป็นชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่มีมาตรการป้องกันยาเสพติดอย่างได้ผลตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบอกว่าต้องการเดินหน้าตามมาตรการยุติปัญหายาเสพติดสร้างเกราะป้องกันพื้นที่ต่างๆให้ปลอดยาเสพติดภารกิจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจหน่วยงานรัฐชุมชนนำร่อง21ชุมชนในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มอบเงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดกันด้วยล่ะค่ะคือโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งท่านดูแลเรื่องความมั่นคงและท่านก็กำชับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเราต้องบูรณาการกับตำรวจปชปสหรือตำรวจท้องที่ฉะนั้นการที่เราลงเข้าไปในชุมชนลงไปในสถานที่ตำรวจไปคุยกับทางระดับรองผู้บัญชาการระดับผู้บังคับการระดับผู้กำกับในแต่ละพื้นที่ให้เข้าเห็นถึงแนวทางและจุดยืนที่จะเดินไปร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะสามารถที่จะทำให้ยาเสพติดนั้นมันหมดไปจากชุมชนได้ปัญหาพิษภัยยาเสพติดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เป็นเรื่องของปปส.ไม่ใช่เรื่องของตำรวจแต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันในการที่จะป้องกันไม่ให้คนไทยติดยาเสพติดหรือไม่ให้ลูกหลานเราติดยาเสพติดนี่นะคะคุณสามารถนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีนายสมชายสุวรรณพงษ์ค่ะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเยาวชนสิงโตเด็กชุมชนวัดอัมพวาบอกค่ะว่าเมื่อ10ปีก่อนนะเขาก็เป็นรุ่นแรกเลยที่สนใจเข้ามาฝึกซ้อมเชิดสิงโตซึ่งปัจจุบันนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยาวชนก็ให้ความสนใจได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งโอกาสทั้งทุนในการฝึกซ้อมเพราะมองว่ากิจกรรมการเชิดสิงโตนี่นะคะมันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทำให้พวกเขาห่างไกลจากยาเสพติดด้วยโดยมีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนสิงโตเด็กและพัฒนาสู่อาชีพสร้างรายได้ให้กับเยาวชนอีกนะคะก็เป็นเยาวชนที่เข้มแข็งมีจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาและทำกิจกรรมในชุมชนโดยไร้ปัญหายาเสพติดค่ะด้วยที่เราดึงเด็กกลุ่มนี้มาห่างไกลจากยาเสพติดเพราะว่าคือเนื่องจากผมว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับตั้งแต่เด็กก่อนที่ผู้ผมจะดึงเด็กตรงนี้มาได้คือผู้ผมลงพื้นที่ไปคุยกับพ่อแม่ของเขาแล้วก็คือเราจะคุยกับพ่อแม่ของเขาว่าประมาณว่าเราจะขอชวนน้องๆมาเล่นเพื่อที่เราจะได้ดึงน้องๆออกมาจากกลุ่มเสี่ยงตรงนี้คือเราจะบอกเหตุผลกับพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็ตกลงจุดมุ่งหมายของผมก็คือของกลุ่มพวกผมก็คือแบบว่าให้เด็กห่างไกลยาเสพติดให้ไกลที่สุดพวกผมก็ดีใจนะครับก็คือมีผู้ใหญ่คอยสนใจตรงนี้ก็คือมีทางหน่วยงานของทางนี้เขาคอยเข้ามาสนับสนุนของพวกผมอย่างคือว่าพวกผมจะได้มีกำลังใจที่คิดไว้ก็คือให้เด็กรุ่นนี้ไปสอนอีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้เป็นต่อทอดเป็นรุ่นสู่รุ่นอาจจะพวกผมอาจจะไม่ค่อยได้ค่อยเข้ามาตรงนี้เพื่อเพราะพวกผมทำงานกันด้วยครับโอ้เก่งจริงๆนะคะชื่นชมนะคะน้องๆ น่ารักมากๆสำหรับภารกิจสร้างเกราะป้องกันพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดค่ะประสบความสำเร็จเลยนะคะแล้วก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนี่เขามีการมอบเงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด21แห่งในพื้นที่กรุงเทพนะรวมเป็นเงิน 189,000 บาทค่ะเอาไปจัดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันยาเสพติดแล้วก็ยังแจกหน้ากากอนามัยนะคะแจก
จลแอลกอฮอล์น้ำดื่มรวมถึงแผ่นพับรณรงค์ป้องกันยาเสพติดกับชุมชนอีกด้วยนะคะนอกจากการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่กรุงเทพแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพที่กองบังคับการตำรวจนครบาล9ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล10สถานีรายงานปัญหาอุปสรรคการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะคะเขาบอกว่าปี63นะคะที่ผ่านมานี่นะคะเรื่องร้องเรียนมีทั้งหมด 1,386 เรื่องมี430ชุมชนเป็นพื้นที่แพร่ระบาดดำเนินการต่อผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดไปแล้ว425รายค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ก็รวบรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเป็นจดหมายปิดผนึกเลยให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแก้ไขปัญหานอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็มอบชุดตรวจหาสารเสพติดจำนวน 3,000 ชุดและมอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิดให้ตำรวจลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ประเทศไทยของเราไม่มียาเสพติดเลยนะคะคุณภาพของคนก็จะได้ดีขึ้นดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมครับป้ายต่อไปค่ะต้องบอกว่างานการมอบรถเข็นให้กับคนพิการคืองานของเราร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะคะวันนี้เราไปมอบรถเข็นให้กับผู้ยากไร้เป็นคุณป้าคนหนึ่งค่ะที่อยู่ในบ้านที่ผุพังเพียงลำพังนะคะแล้วก็เดือดร้อนกันมากเลยติดตามรายงานนี้จากคุณคำคุณยมนาค่ะพัดลมเก่าๆกับสภาพความเป็นอยู่ในบ้านของป้าสายหรือนางสาวสายยนต์แสไซที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดในสมองตีบต้องอาศัยอยู่ที่นี่เพียงลำพังหลังจากลูกสาวได้ออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นด้วยวัย72ปีกับโรคที่รุมเร้าและเคยประสบอุบัติเหตุจนทำให้ขาข้างซ้ายหักเดินไม่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปต้องใช้อุปกรณ์คอยช่วยเดินตลอดเวลาป้าสายได้เปิดเผยถึงอดีตให้ทีมข่าวฟังว่าตนเองเคยมีชีวิตที่ดีสามีเคยทำงานเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยพักอาศัยอยู่บ้านพักหลวงแต่เมื่อสามีเสียชีวิตทำให้ครอบครัวต้องลำบากและมาสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟในชุมชนตรอกปูนขาวแห่งนี้และได้เปิดร้านขายของอยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อร่างกายเริ่มเข้าสู่วัยชราปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพเพราะต้องยอมรับสภาพเป็นคนพิการรายได้ที่เคยมีหายไปทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากแฟนก็ทำงานรถไฟปู่ย่าตายายทำงานรถไฟหมดต้องมาอยู่ตรงนี้ตั้งก่อนยายอยู่บ้านหลวงที่พอปลดแล้วก็ต้องลงมาต่อเติมอยู่บ้านคนอื่นก็ขอไปเจี๊ยบบ้านเจี๊ยบเนี่ยเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ข้าวให้กับเวลาสิ้นเดือนเขารับเงินมาเขาให้300 400เจี๊ยบนะนั่นแหละเขาจะให้แม่เขาก็ให้ก็เขาใจดีแม่เขาก็คุณยายก็ใจดีคุณยายก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในความโชคร้ายของป้าสายยังคงมีความโชคดีเมื่อมีเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือดูแลในเรื่องของอาหารการกินรวมถึงคอยให้กำลังใจทำให้ชีวิตของคนพิการที่ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมายคือว่าถ้าคนมีอายุขนาดนี้นะคะไม่สมควรที่จะอยู่คนเดียวควรจะมีคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าลื่นล้มหกล้มไปอ่ะจะอันตรายอาจจะถึงชีวิตก็ได้เพราะว่าคุณยายขาจะไม่ดีใส่เหล็กตัดมาค่ะอันตรายมากเวลาเดินลุกเหินอะไรเงี้ยค่ะเป็นบอกสภาพบ้านก็แคบด้วยใช่แคบค่ะแคบมากค่ะแล้วตอนนี้ก็สงสารคุณยายเรื่องที่หลับที่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณยายนอนโซฟาค่ะนอนโซฟาแล้วไม่สามารถพลิกตัวได้อะค่ะจะลำบากเรื่องการนอนเพราะตัวเราเองเราเคยช่วยเหลือทุกอย่างไม่ได้ไหมก็ช่วยเรื่องอาหารการกินนะคะของใช้อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะจะแบ่งปันให้คุณยายตลอดก็จะถามสารทุกข์สุขดิบทุกวันว่าเอ้ยกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้และรายการสถานีประชาชนสถานีโทรทัศน์ไทย PBSได้นำรถเข็นคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมไทเก็กชวนชื่นพาร์ควิวกรีนวิวมามอบให้เพื่อให้ป้าสายได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันขอบคุณทีมงานร้องทุกข์ลงป้ายนี้ที่ได้เอารถเข็นมาให้ยายจะได้เดินทางไปไหนสะดวกสบายขายของดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณนอกจากนี้ยังมีภาคประชาชนจิตอาสาได้เข้ามาช่วยซ่อมแซมหลังคาและเปลี่ยนผนังสังกะสีที่ชำรุดให้ใหม่เพื่อให้ความเป็นอยู่ของป้าสายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคำคุณยมนาถไทย PBS รายงานดูเรื่องชีวิตของป้าสายนะคะนึกถึงคำที่เคยบอกกันว่าพ่อแม่เลี้ยงลูก10คนได้แต่ลูก10คนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นี่นะคะโอ้มันทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเรานะคะต้องช่วยกันดูแลจริงๆนะคะคนในครอบครัวสำคัญที่สุดเลยเอาละค่ะขออีกป้ายนึงค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะคุณผู้ชมคะมีคุณผู้ชมเราทุกลงไว้นี้ส่งภาพมาเป็นคลิปมาให้เราดูในการขับขี่ย้อนสอนว่ามันเกิดอันตรายแค่ไหนที่นครปฐมนะคะนี่เป็นภาพการขับขี่ย้อนสอนที่ชาวบ้านพบเห็นกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะเนื่องจากมีการปรับปรุงสถานีและรางรถไฟเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหัวหินไงนะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็เลยทำให้เส้นทางรอบสถานีรถไฟจังหวัดนครปฐมที่เป็นแบบวันเวย์เดินรถทางเดียวก็มีการกำหนดจุดข้ามทางรถไฟบนแบบสวนทางได้ในบางจุดเนี่ยนะคะบริเวณหน้าวัดเสน่หาแยกร้านโรสแยกมูลนิธิและปิดไปบางจุดเนื่องจากการจราจรฝั่งขนานรางรถไฟถนนรถไฟตะวันตกเป็นแบบวันเวย์นะคะเขาก็เริ่มตั้งแต่ซอยถนนรถไฟตะวันตกซอย5จนถึง4แยกร้านโรสห้ามไม่ให้รถทุกชนิดย้อนสอนแต่กลับพบว่ามีผู้ย้อนสอนเป็นจำนวนมากวันละหลายร้อยคันนะคะเรียกว่าผิดจนถูกกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการนำแบเรียร์มาติดตั้งนะตั้งป้ายห้ามรถทุกชนิดตรงเข้าทางรถไฟห้ามเลี้ยวซ้ายแต่ก็พบว่ามีคนฝ่าฝืนเป็นจำนวนมากเลยนะคะนี่แหละค่ะวินัยของผู้ขับขี่อยู่ตรงไหนกันมีขนาดมีป้องมีป้ายกันนะคะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับเรื่องของการขับขี่นะคะคุณผู้ชมน้องปรางน้องตอบครับพี่ว่าการขับขี่เนี่ยมันเหมือนกับการฝึกทักษะการตัดสินใจอย่างนึงนะเวลาเราเห็นทางกลับรถแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้อ่ะเราจะเลือกใกล้สะดวกหรือเฮ้ยขับเลยไปอีกหน่อยหน้าเพื่อความปลอดภัยหรือไปเจอคนขับขี่ปาดหน้าแล้วเราจะเลือกเดี๋ยวเอาคืนเลยหรือว่าจะปล่อยมันไปนะปล่อยไม่ได้นะครับนะวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติจริงๆดังนั้นใช้รถใช้ถนนเสียเวลาแค่นิดเดียวปลอดภัยดีกว่าไม่เสียชีวิตแล้วก็ไม่ลำบากคนอื่นด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนด้วยนะนั่นน่ะสิฮะวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ